าสตราจารย์ดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวว.มีภารกิจในด้านของการให้บริการทางด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อตรวจวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรฟ้าทลายโจรซึ่งปัจจุบันวงการแพทย์ถือว่าได้นำมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังไม่มีอาการโดยวว.ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามแนวทางมาตรฐานยาสมุนไพรไทยและด้วยมาตรฐานห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ISO IEC 17025สามารถที่จะทดสอบได้ทั้งผลิตภัณฑ์ฟ้าทลายโจรแบบผงบดและสารสกัดฟ้าทลายโจรแบบผงโดยวว.ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพทั้งทางกายภาพและทางเคมีได้แก่การแตกกระจายตัวการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักการตรวจเอกลักษณ์โดย GLC การวัดปริมาณความชื้นและสารระเหยหลังจากอบแห้งปริมาณสารแอนโดรกาโฟไลด์ด้วยวิธี HPLC ปริมาณแลคโทนรวมนอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบการปนเปื้อนโลหะในผลิตภัณฑ์ได้แก่ปลอดตะกั่วแคดเมียมสารหนูทดสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และยาฆ่าแมลงและทดสอบปริมาณการตกค้างของตัวทำละลายที่ใช้สกัดสารละลายในน้ำแอลกอฮอล์ในตัวอย่างสารสกัดฟ้าทลายโจรแบบผงซึ่งในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากฟ้าทลายโจรทางวว.ให้บริการในรูปแบบของ One Stop Service พร้อมทั้งบูรณาการดำเนินงานโดยความเชี่ยวชาญของ3หน่วยงานหลักในสังกัดได้แก่ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพรและศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ทำให้ผลการวิเคราะห์ทดสอบของทางวว.นั้นมีความรวดเร็วถูกต้องแม่นยำนอกจากนั้นในเรื่องของค่าบริการในการตรวจวิเคราะห์อยู่ในอัตราที่เหมาะสมซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนในการผลิตที่ไม่สูงอีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบได้มาตรฐานสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปโดยวว.พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของผู้ประกอบการไทยและนำความรู้ความเชี่ยวชาญนวัตกรรมที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาและจัดระเบียบองค์ความรู้แล้วเข้าไปตอบโจทย์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน